นี่แบบบอสวิ่งออกมาอย่างเงี้ยอ๋อพอรถจะใกล้เขาถอยถอยหลบเราก็ไม่ทันได้สังเกตหน้าว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชัดๆแบบแวบเดียวสมาธิเราแบบการบังคับหมดเลยมันคิดได้2 อย่างครับอาจจะขอความช่วยเหลือก็ได้หรือจะประสงค์ต่อทรัพย์ก็ได้แต่ผมก็ไม่ฟันธงว่ามรณะไหนมีแค่ว่าคิดแค่ว่าตอนนั้นน่ะหลบพ้นมาก็ถือโอเคแล้วไม่เกิดความเสียหายไม่เกิดอะไรก็โอเคแล้วครับครับไม่ใช่กระเป๋าเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าตังค์ใบประมาณนี้ใบนึงแล้วใบประมาณนี้ใบนึงมันก็เร็วพอสมควรนะจะให้จอดจงเลยก็น่าจะผู้หญิงผู้หญิงน่าจะนะครับใจใจตรงนี้